Hi, Teacher Jamie. Oh, hi, Erlen. How are you doing? I'm pretty good. How about you? I'm doing all right, as you can see. I'm just asking some questions, facilitating their learning here on their project here in the Language Arts course. Teacher, what is the unique about English Language Arts program? Oh, well, here at VARE, we learn by doing, meaning the students do most of the work, and they're doing self-regulated learning. So they're learning using real-world situations. This is something that carries over and we expand it in our IELTS courses. So what is IELTS? Oh, glad you asked. IELTS is International English Language Testing System. And what that's used for is a high standards-based score that students can enter university with. And we encourage the highest scores here so they can choose the university of their choice, abroad or here at home. ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเรียนภาษาจีนนะครับอยู่กับเติ้งเหล่าซือหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเหล่าซือเจี๊ยบนะครับผมนี่ฮาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหล่าซือครับห้องเรียนภาษาจีนนะครับมันมีจุดเด่นอะไรบ้างอะครับจุดเด่นของที่นี่นะคะของเราก็จะเน้นเรื่องของการทำธุรกิจค่ะการใช้ภาษาจีนเพื่อการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการโรงแรมการใช้ภาษาจีนเพื่อเทคโนโลยีรวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมจีนค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าภาษาจีนก็ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับสำคัญสิคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยตอนนี้ชาวจีนกำลังให้ความสนใจนะคะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนะคะจะเห็นว่ามีนักธุรกิจด้วยที่มาพักอาศัยแล้วก็ทำธุรกิจกับเราค่ะแล้วอย่างนี้การเอาไปต่อยอดหรือเข้ามหาลัยมันมียังไงบ้างครับแนวทางการศึกษาต่อใช่ไหมคะแนวทางการศึกษาต่อของเราเนี่ยก็จะสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยศึกษาต่อยังประเทศจีนนะคะรวมไปถึงการขอรับทุนจากรัฐบาลจีนค่ะหรือถ้าเป็นในประเทศนะคะก็จะศึกษาในการค้าระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศการท่องเที่ยวการทำธุรกิจและการโรงแรมค่ะเอวิทรู้สึกสนใจภาษาจีนไหมคะครับผมเราชื่อไต้หนีชี่หมายตรงชี่เหามาชี่มาไปไหมคะครับโอเคค่ะมาเลยค่ะอาริกาโตนี่ฮะ今天我们有中国菜这是饺子这是月饼这是水饺还有方便面馒头和包子เอวินอยากทานอะไรคะเอาเป็นหมั่นโถก็ได้ครับครูโอเคแอมเอวินต้องพูดว่าอีเกอร์หมั่นโถอีเกอร์หมั่นโถ20บาทเขาบอกว่า20หยวนค่ะเออฉือควายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องออดิทอเรียมกันแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขากำลังทำอะไรกันครูครับเขาทำอะไรกันครับตอนนี้เหรอคะเขากำลังแคสนักแสดงค่ะเพื่อที่จะไปแสดงงานละครประจำปีของเรียนเราไหมคะอ๋อแล้วละครประจำปีนี่มันได้อะไรบ้างอะครูละครประจำปีของเรียนเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ทำกันมาทุกปีนะคะซึ่งก็ยิ่งใหญ่ทุกๆปีเลยเพราะว่างานนี้มันเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียนทั้งโรงเรียนเราเลยค่ะรวมถึงคุณครูก็จะเป็นผู้ช่วยของนักเรียนในงานดีด้วยค่ะโอ้แล้วนักเรียนจะได้ทำกันหมดไหมครับแน่นอนสิคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทกันหมดเลยค่ะทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองน้องป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เขาก็จะได้ทำหน้าที่เป็นนักแสดงประกอบในละครประจำปีม.2 ม.3 จะมีหน้าที่ในการทำพร็อพประกอบฉากส่วนม.5 เนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบ็กสเตจแล้วก็ทำฉากตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็พี่ม.6 ก็จะดูแลเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์ละครด้วยค่ะนักเรียนจะได้ประโยชน์อะไรจากงานละครประจำปีบ้างครับครูได้แน่นอนค่ะนอกจากที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วครูก็ได้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการเขียนโดยการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียนบทละครประจำปีแล้วก็ตัดต่อเสียงเพลงประกอบเพื่อให้บทละครของเรานั้นเป็นบทละครที่สมจริงมากที่สุดค่ะและเมื่อบทละครสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวนักแสดงหลักค่ะที่คัดเลือกตัวนักแสดงหลักก็คือที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอลวินอยากจะลองออดิชั่นดูไหมคะอ๋อครับมาเลยค่ะแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีครับผมผมชื่อเอลวินนะครับอยู่ม.5 ครับเอลวินนี่ผ่านไปฝึกมาใหม่ค่ะให้แสดงก่อนไม่ได้พอร์ตเป็นไงบ้างอ่ะก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวจะหาภาพมาเซฟก็น่าจะให้ครูตรวจอะต้องทำอะไรกันอ่ะอ๋อกำลังทำพอร์ตเตรียมเข้ามหาลัยอ่ะนี่ทำขนาดนี้เลยเหรออืมใช่ดิ
พราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องเริ่มทำพอร์ตตั้งแต่ม.4แล้วนะใช่แล้วค่ะเออร์วินเออร์วินต้องรีบทำพอร์ตโฟลิโอแล้วนะคะนอกจากเราจะต้องเตรียมในเรื่องของการเรียนแล้วเรายังต้องเตรียมในเรื่องของการฝึกงานการเตรียมสะสมผลงานซึ่งผลงานของเราจะต้องสอดคล้องกับคณะที่เราจะต้องยื่นด้วยอย่างเช่นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของโครงงานต่างๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการในระดับชั้นม.ปลายได้และยังไม่พอค่ะโรงเรียนของเราพอขึ้นมาอยู่ม.6ปุ๊บเรายังมีการเตรียมค่ายสำหรับติวข้อสอบให้กับนักเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ายภายในค่ายภายนอกยังไม่พอนะคะโรงเรียนของเรายังมีการจัดพรีเทสต์โพสเทสต์นะคะในการสอบโอเน็ตในการสอบ9วิชาสามัญเพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตัวเองว่าเรามีความพร้อมหรือยังสำหรับการสอบที่ใกล้จะมาถึงและนอกจากนั้นเราจะได้รู้ตัวด้วยว่าเนื้อหาวิชาที่เรามีอยู่เพียงพอหรือยังเราต้องเพิ่มเติมตรงไหนอีกบ้างค่ะนี่จะเป็นวิชาภาษาไทยเรื่องของตำราการเฮ้ยว่าไงเพื่อนทำไมกลับช้าจังอะตอนนี้เราติวหนังสือให้กับน้องๆอยู่น่ะอ๋อเออแล้วทำไมต้องติวให้น้องอะเพราะว่าเราเป็นสโมสรนักเรียนความเป็นเลิศวารียังไงเออแล้วสโมสรนี่เขาทำอะไรกันบ้างอ่ะก็อย่างที่นายเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือหนึ่งในโครงการคลินิกวิชาการที่เราจัดทำขึ้นเพื่อติวหนังสือให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่มีความสนใจอยากจะเสริมสร้างทักษะหรือเทคนิคดีๆที่ใช้ในห้องสอบยังไงล่ะเฮ้ยนี่ก็ดีอะดิเออแล้วทำไมต้องเป็นสโมเพราะว่าการที่เราเข้ามาเป็นสโมเนี่ยเราอยากที่จะเสริมทักษะทางด้านของวิชาการของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วมันต่างกับสไตล์อย่างที่ได้พูดไปเลยสโมของเราเนี่ยจะมีการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการเนี่ยเป็นหลักใช่แล้วก็ส่วนสภามก็จะเน้นทางด้านกิจกรรมเออไหนๆก็ไหนๆละช่วยติวให้หน่อยดิจัดไปเลยเพื่อนเอาวิชาอะไรดีล่ะคณิตเพื่อนได้เลยใกล้สอบแล้วด้วยยิ่งยากเลยคณิตเนี่ยนี่เออวินลืมเหรอว่าวันนี้มีประชุมอ่ะจะไปไหนเนี่ยเออว่ะลืมไปว่าเราเป็นประธานนักเรียนหลับไปไปประชุมละเจอกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับแผนกมัธยมปลายในวันนี้นะครับและต้องบอกเลยครับว่าเป็นแผนกสุดท้ายของโรงเรียนเราแล้วด้วยก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากติดต่อเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เลยนะครับหรือสามารถโทรมาที่เบอร์053-140-232-4นะครับผมและทางเว็บไซต์ของเรานะครับ wari.ac.th นะครับและ Facebook ครับผมวารีเชียงใหม่สกูลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเออร์วินนะครับต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย